ครับกลับมาสู่ช่วงสนทนาต่อนะครับเรายังอยู่กับท่านดร.รัฐการวัยเดชนะครับหรือพี่อุ้ยนะครับที่ไปประชุมเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับที่สแกนดิเนเวียมานะครับพี่อุ้ยต่อเลยครับเมื่อกี้ถึงอาหารการกินอาหารการกินละอันนี้ชื่อเรื่องการเดินทางหมวดของการเดินทางเนี่ยที่เราบอกว่ามันปลอดภัยมากทำไมถึงเป็นเช่นนั้นถูกไหมคะเราจะเห็นรถบัสรถบัสโดยสารนะคะคือมีป้ายบอกไว้ว่ารถที่เรายืนอยู่เนี่ยป้ายรอรถเมย์นะคะจะมีรถเที่ยวไหนผ่านมาบ้างดูเวลามันขึ้นมาเป็นนาทีสาย A 1อีก4นาทีมาถึงอีก4นาทีมาเลยมาเป๊ะเลยค่ะนะคะไม่มีการแบบเขาเรียกบิดพริ้วไม่ค่อยขึ้นคำว่าดีเลย์นะแล้วก็จะไปจะลงป้ายนี้ก็ได้ลงป้ายนี้ก็ได้ลงป้ายไม่มีแถมที่สำคัญคืออย่างที่บอกอะค่ะรถจอดนิ่งสนิทมา3คันติดกันสมมุติว่า A 1 B 2 B 26อะไรเงี้ยนะ3คันเรียงกันมาผู้โดยสารยืนอยู่คนเดียวอ่ะแต่รถ3คันนี้จอดนิ่งหมดทุกคันจอดหมดที่ป้ายนะคะไม่มีการแซงออกไปนะคะคนขึ้นปุ๊บประตูถึงจะปิดตอนนี้มีเทคโนโลยีใหม่อีกนะคะเมื่อก่อนไปเนี่ยเรายังไม่เห็นนะคะมันมีที่สำหรับผู้สูงอายุที่รถจอดปุ๊บนะคะพื้นรถอะค่ะจะเอียงลาดลงมาอ๋อเหมือนให้วีลแชร์ขึ้นได้ถูกต้องหรือผู้สูงอายุเนี่ยไม่ต้องก้าวสูงกระเลียงแบบพวกเรามีกระเป๋าใบใหญ่มากก็ลากกระเป๋าขึ้นไม่ได้แล้วรถเขาก็เทลงมาเอียงพื้นลงมาให้ชิดกับขอบถนนเราลากกระเป๋าเราลงสบายสบายมาก อันนี้คือเอ้ยทำได้นะแค่คิดต่ออีกนิดเดียวจากรถเมย์ที่มันพื้นแข็งๆปกติเนี่ยพอมาจอดริมฟุตบาทเพิ่มพื้นออกมาให้เนี่ยค่ะอันนี้คือง่ายละแล้วก็ที่ก็จัดไว้ชัดเจนถูกไหมคะที่ priority เนาะสูงอายุเด็กนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้วีลแชร์ค่ะรถเข็นอยู่ตรงนี้คนที่ถ้ามันเป็นรถไฟก็จะเห็นต่างออกมาอีกว่าเอ้ยเอาสุนัขสัตว์เลี้ยงขึ้นไม่ได้เอาจักรยานขึ้นไปคุณไปอยู่อีกห้องนึงอีกตู้นึงไปตู้นี้นะค่ะคุณจะส่งเสียงอารวาสเออาวายคุณไปอยู่ตู้นึงถ้าคุณต้องการความสงบเงียบคุณก็อยู่ในอีกตู้นึงตู้นี้เขาจะมีเครื่องหมายสัญลักษณ์แบบนี้ครับห้ามพูดค่ะก็คือให้สิทธิ์เขาเรียกอะไรเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันนะคะซึ่งเป็นคนไทยเนี่ยเพิ่นคนขับรถเมืองไทยเนี่ยไปจบแข่งแรลลี่มาทุกคนอ๋อนะฮะก็เลยจะเป็นสภาพรถแบบมูรีนนะฮะรถแข่งไม่ได้ไปฝึกที่สาย8ใช่ไหมคะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องขำๆแต่ว่าคือหนึ่งเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางมันมีหมวดของการเดินทางอย่างที่เราเห็นนะคะแล้วก็สร้างวินัยให้คนนะคะอย่างที่บอกอ่ะนายตั๋วนายขึ้นไปเนี่ยเราโชว์บัตรให้ดูนะคะบัตรนี่เราก็เลือกได้ว่าเป็นบัตรโดยสารของเด็กบัตรโดยสารผู้สูงอายุราคาก็ถูกกันเป็นครึ่งหนึ่งนะคะบัตรคนทั่วไปเป็น1วันเป็น2วันเป็น3วันอะไรพวกนี้นะฮะค่ะใช้ได้หมดแต่ว่าประชาชนของเขาเนี่ยไอ้พวกนี้เป็นสวัสดิการค่ะเขาซื้อตั๋วรายเดือนก็จะถูกมากนะคะก็ถือว่าเรื่องของการเดินทางไม่ใช่ปัญหาพอไม่ใช่ปัญหามันย้อนกลับมาว่าเราไม่ต้องมีรถถูกไหมคะแล้วก็อย่างที่พี่พูดเนี่ยระบบเขาเนี่ยเหมือนอย่างที่คุณกฤษณะชัยรัตน์พูดนะฮะเป็นUniversal Design ใช่ค่ะคือรองรับคนทุกอย่างรองรับคนทุกแบบการคนสูงอายุอะไรพวกนี้ถูกต้องนะคะพอเดินทางสะดวกไม่ต้องมีรถไม่ต้องมีรถรถไม่เยอะรถก็ไม่ติดรถใช่รถไม่ติดรถส่วนตัวรถการใช้รถส่วนตัวนะไปเยอะมากเพราะว่าที่จอดแพงมากถูกไหมคะที่จอดของที่สาธารณะเนี่ยนับเป็นชั่วโมงนะคะก็ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นเดินออกมาจากบ้านก็มาขึ้นรถเมล์ได้ไปไกลๆก็นั่งรถไฟได้ระหว่างแผนได้ด้วยพี่อุ้ยเพราะรถเขาเป็นเวลาเป็นเวลามาตรงเวลาเสมอนะคะอันนี้มันก็จะเห็นเลยว่าพอจัดหมวดการเดินทางสาธารณะที่มันครอบคลุมแล้วเนี่ยเราก็หวังว่าประเทศไทยคงจะค่อยๆขยับเนาะเห็นกรุงเทพมหานครมีการสร้างรถไฟฟ้าแต่ว่ามันก็กระจุกตัวนะคะถ้าเรามีไปทุกเมืองเราก็จะลดการเดินทางที่เป็นรถสาธารณะเป็นรถส่วนตัว ความปลอดภัยมันก็จะเพิ่มขึ้นถูกไหมคะเหมือนในอังกฤษนะฮะทุกคนใช้รถใต้ดินหมดใช่ค่ะแม้ทั้งรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีประเทศพวกนี้ก็มีรถใต้ดินนะคะ คนก็นิยมใช้อยู่ค่ะนิยมใช้สถานีรถไฟใต้ดินก็สวยๆทั้งนั้นนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่เหมือนทางญี่ปุ่นหรือทางเกาหลีที่มีคล้ายคล้องมีอะไรนะคะของเขาก็ส่วนใหญ่ก็คือใช้เป็นบริการการเดินทางแต่ว่าสร้างสถานีสวยแล้วก็เขาเรียกอะไรใช้ง่ายมีทางลงขึ้นลงสำหรับ
ผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่ต้องใช้วิวแชร์นะคะก็จะมีลิฟต์ให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ถือว่าหนึ่งมันพอมันสะดวกมันก็ลดจำนวนอุบัติเหตุถูกไหมลดจำนวนการเสียชีวิตในแต่ละปีเขามีจำนวนการเสียชีวิตด้วยเรื่องพวกนี้บอกเลยว่าเรื่องการจราจรเนี่ยอัตราการเสียชีวิตน้อยกว่าการฆ่าตัวตายอ่ะไม่น่าเชื่อเนาะว่าเขาทำได้ผมฟังอะไรเขาอย่างนี้พี่วิคือเนื่องจากอากาศเขาหนาวเย็นค่ะมันจะเป็นประเทศความเหงาเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะทึมๆเหงาค่ะก็จะมีคนฆ่าตัวตายเยอะสุดค่ะแต่เราเห็นพัฒนาการแล้วเดี๋ยวนี้นะคะมันเริ่มน้อยลงเพราะว่าเขาก็มาจับตัวของการฆ่าตัวตายหรือการพยายามทำร้ายตัวเองทำร้ายร่างกายตัวเองอะไรเงี้ยนะคะให้เสียชีวิตเนี่ยค่ะเขาก็เห็นปัญหาเขาก็ลดปัญหาทั้งหนึ่งเด็กวัยรุ่นเยาวชนอะนะบ้านเราก็จะมีเนาะเรื่องทำแท้งเรื่องอะไรของเขาก็จะมีสถานรับเลี้ยงนะคะให้เรียนในขณะที่ท้องได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีต่อเนื่องแม่หลังคลอดนะคะก็มีการรวมตัวกันมาออกกำลังกายคุณไม่ซึมเศร้าหลังคลอดละนะคะอันเรื่องพวกนี้มันจะเป็นอะไรต่อเนื่องอะค่ะเป็นการศึกษาที่จัดถูกไว้ให้อย่างต่อเนื่องพี่สังเกตไหมฮะอยู่ในสแกนดิเนเวียเนี่ยพี่เดินอยู่เนี่ยคนเดินสดด้วย10 คนเนี่ย7 คนจะถูกสุนัขอันนี้เขาก็จะมีกฎหมายนะคะถ้าคุณเลี้ยงสุนัขถูกไหมคุณต้องพาสุนัขมาออกกำลังกายคุณขังมันไว้ไม่ได้นะ อะไรอย่างเงี้ยคุณต้องมีทำความสะอาดให้วัคซีนให้อาหารก็คือพูดง่ายว่าจะเลี้ยงได้ต้องมีตังค์แล้วก็มีความรับผิดชอบในการดูแลคือมองแล้วเนี่ยก็มีกฎมีระเบียบมีการทำงานเนี่ยที่มาป้องกันปัญหาต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นโดยปัญหาเหล่านั้นหายไปนะฮะอีกเรื่องที่เราสนใจที่เราไปดูแล้วก็เป็นงานเรานำเสนองานวิชาการด้านนี้คือเป็นเรื่องความปลอดภัยในรถพยาบาลนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เราติดโปสเตอร์ไว้ก็มีผู้เชี่ยวชาญจากสวีเดนเข้ามาคุยด้วยนะคะท่านบอกว่าเนี่ยดีจังที่คุณมาเล่นปัญหานี้คุณมาจับปัญหานี้นะคะเขาจะช่วยถ้าต้องการพับปิดงานเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลอะไรอย่างเงี้ยนะก็ได้รับความสนใจเราก็ไปดูเรื่องของเอ๊ะทำไมเขาหลีกทางให้รถพยาบาลโดยไม่ต้องสอนโดยไม่ต้องบอกถ้ามันจะเป็นสัญลักษณ์ถูกไหมคะว่าคุณเห็นรถพยาบาลรถให้การพยาบาลแล้วเปิดไซเรนไม่ต้องเปิดเสียงดังไม่ค่อยมีไมโครโฟนไม่ได้ใช้ดามาของเขาเรื่อยๆเงียบๆคนก็หลีกทางให้รถมันไม่ติดอยู่แล้วด้วยนะแล้วก็มีความไวในการรับส่งแล้วก็เขาใช้คนแค่2 คนคนขับรถเป็นทั้งพาราเมดิกนะคะพาราเมดิกกับ2 คนเลยผู้ช่วยทั้งคู่บ้านเราก็จะมี3 คน 4 คนไปเยอะเลยพอเกิดอุบัติเหตุทีเราเสียชีวิตหลายคนถูกไหมคะแต่ที่นั่นใช้คนคุ้มนะคะก็ทำงานได้หลายหน้าที่นะคะแล้วก็โทรศัพท์ก็เบอร์เดียวนะคะโทรปุ๊บก็มาเลยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในบริการดับเพลิงด้วยนะคะแล้วก็มีของแต่ละโรงพยาบาลเราไปดูอุปกรณ์ข้าวของในรถมันก็ถูกออกแบบมาพิเศษตั้งแต่โครงสร้างของรถละนะคะการใช้รถพยาบาลก็เป็นเหตุเป็นผลนะคะว่าที่นั่งสามารถทำหัตถการได้นั่งแล้วรัดเข็มขัดได้มียึดเหนียวยึดล้างทุกอย่างครบสมบูรณ์อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นของแถมที่เราไปดูกันนะคะครับผมไปงวดนี้เลยที่คำว่าทางเราได้ประโยชน์นะพี่วิในการได้ดูเห็นความเปลี่ยนแปลงของโลกนะในเรื่องการป้องกันปฏิภัยนะฮะเราก็อยากพาคนทำงานนะคะเราได้รับการสนับสนุนจากสพช.นะคะสำนักงานแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินะคะเราก็พาทีมไปดูพอทีมเข้าไปเนี่ยเขาก็ภูมิใจนะคะที่เอางานดีๆไปนำเสนอแล้วงานของเขาได้รับการชื่นชมถูกไหมคะแล้วมีคนสนใจถามแล้วก็ให้เกียรติปรบมือให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังได้เห็นกับตาด้วยว่าเอ้ยการพัฒนาประเทศในเรื่องความปลอดภัยนั้นต้องจริงจังต่อเนื่องแล้วก็ยาวนาน คือหยุดทำไม่ได้ไม่ได้นะคะหยุดทำมันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆจริงไปอยู่กลุ่มที่1ที่บิวิวาถึงนะฮะต้องค่ะเราจะพยายามช่วยกันถ้าประชาชนรู้เห็นแล้วเข้าใจแบบเรานะคะหน้าที่ของพวกเราต้องทำให้ประชาชนเข้าใจ รู้เห็นแล้วก็ทำไปด้วยกันนะคะท้ายนี้พี่อุ้ยต้องขอมาเตือนกันนิดนึงมาบอกกล่าวว่าอีก2 ปีเราจะมีงานอะไรนะครับมีงานประชุมเป็นระดับโลกนะคะการสัมมนาเรื่องของการบาดเจ็บระดับโลกนะคะก็
คนไทยอาจจะต้องช่วยกันแล้วล่ะค่ะพรีเซนต์ประเทศเราให้รู้ว่าเขามาเมืองไทยแล้วมันปลอดภัยนะนอกจากงานดีๆที่นักวิชาการจะได้รวมกันส่งเข้ามานำเสนอแล้วเนี่ยเราก็อยากให้คนไทยในฐานะเจ้าภาพของประเทศที่มาเนี่ยเกือบ200กว่าประเทศนะคะที่มาประเทศไทยมาประชุมมาประเทศไทยมาประชุมเราก็จะได้การป้องกันการบาดเจ็บค่ะเราก็จะได้นอกจากงานวิชาการในการแลกเปลี่ยนละเราได้เขาเรียกอะไรคนมาเที่ยวก็มีการจับจ่ายใช้สอยถูกไหมคะซื้อสินค้าซื้อของฝากแล้วมาประเทศเราด้วยมาเห็นรอยยิ้มของคนไทยนะคะเราก็จะช่วยกันในฐานะเจ้าภาพนะคะเขาเรียกงานอะไรนะครับพี่งานเป็น World Injury Conference World Injury Conference นะจากที่ประเทศไทยคราวที่แล้วเนี่ยเป็นครั้งที่12ประเทศไทยจะจัดเป็นครั้งที่13ตอนนี้ต้องขอร้องเลยนะฮะท่านผู้ชมครับจากวันนี้ครับจะอีก2ปีนะครับต้องขอร้องเลยหนึ่งขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยนะฮะสองอย่าขับรถเร็วอย่าใช้ความเร็วสูงไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในเมืองหรือนอกเมืองถูกไหมฮะสามเคารพกฎจราจรค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนาะเรื่องของแอลกอฮอล์เนาะครับดื่มเมาไม่ขับดื่มไม่ขับนะครับต้องทำนะฮะเพราะว่าอีก2ปีเราจะโชว์เขาแล้วให้เขาเห็นแหมมาถึงมาโอ้โหมาเมืองไทยวันนี้นะครับสถิติการบาดเจ็บชีวิตจากอุบัติเหตุการจราจรทางรถลดลงคนขับรถมีวินัยขึ้นไม่ขี่มอเตอร์ไซค์บนฟุตปาดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางรายการนะครับกับท่านดร.ณัฐกาลวัยเนตรฝากไปนะครับแล้วโอกาสหน้าครับพี่อุ้ยครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับในเรื่องราวของงานเหล่านี้นะครับผมวันนี้ต้องขอบพระคุณพี่อุ้ยมากๆเลยนะครับครับขอบคุณพี่ครับครับสวัสดีครับครับผมและตอนนี้นะครับเราพักสักครู่ก่อนครับ